เบลสตาร์ได้เริ่มเปิดเคาน์เตอร์สาขาโตคิวเป็นแฟลกชิพสโตร์ของทางบริษัทพร้อมจัดงานซอฟต์โอเพนนิ่งเบลสตาร์แฟลกชิพสโตร์ได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโตคิวมาบุญครองเซ็นเตอร์เปิดแคมเปญต้อนรับปีใหม่2019โดยนายสุรกายไพศาลกุลกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทเครือไทยซินและผู้บริหารเบลสตาร์นายซูซูโมะเซคิเนะกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงเทพโตคิวสรรพสินค้านายพรประสิทธิ์โพสีผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทเอทีคอสเมติกประเทศไทยจำกัดและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่งผลิตภัณฑ์เบลสตาร์มีส่วนผสมในการผลิตที่มาจากธรรมชาติเหมาะกับคนที่มีผิวพรรณอ่อนบางและแพ้ง่ายสำหรับกลุ่มสินค้ามีอยู่ด้วยกัน2กลุ่มคือกลุ่มสกินแคร์และกลุ่มเมคอัพสำหรับโปรโมชั่นที่ได้ทำกับห้างสรรพสินค้าโตคิวคือทางเบลสตาร์ได้จ่ายส่วนลดถึง 50% สำหรับกิฟต์เซตตั้งแต่วันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2511จนถึง31มกราคมพุทธศักราช2512ซื้อสินค้าอะไรก็ได้1ชิ้นรับ Neutral Rip 1แท่งมูลค่า155บาททางเคาน์เตอร์ได้จัดให้มีการปรนนิบัติผิวหน้าในคอร์สพิเศษดูแลผิวพรรณด้วยนวัตกรรมผลัดเซผิวหน้าให้สดใสอ่อนวัยเผยผิวสวยกระจ่างรับปีใหม่ทางเคาน์เตอร์จัดให้มีการสาธิตการแต่งหน้าเพื่อปรับลุคให้มีออร่าโดดเด่นแบบสาวโตเกียวและสินค้าทุกชิ้นในเคาน์เตอร์ได้รับส่วนลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2511จนถึง31มกราคมพุทธศักราช2512あとこの後来年の頭にかけまして東急ハンズもก็คือสำหรับกิจกรรมในช่วงปีใหม่ของโตคิวนะคะนอกจากนี้ก็จะมีโตคิวแฮนด์เป็นที่เป็นร้านมาจากญี่ปุ่นนะคะมาลงที่ทางของเราในช่วงตั้งแต่วันที่20ธันวาคมนี้จนถึงวันที่2มกราคมค่ะ大勢の人に来てもらってベルスターさんもそうだけど全館お客様がいっぱい来まして満足してもらえるようにやっていきたいと思ってますก็คือเราก็อยากจะพยายามรวมทั้งร้านค้าในห้างทั้งหมดอะค่ะเพื่อให้ลูกค้ามาของเราทั้งกับเบลสตาร์ด้วยก็อยากจะทำกิจกรรมกับร้านต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้สนุกสนานกันในช่วงปีใหม่อะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางห้างสรรพสินค้าโตคิวนะครับที่สนับสนุนทั้งพื้นที่ในการจัดงานวันนี้แล้วก็ร่วมแคมเปญกับทางแบรนด์เบลโตเกียวนะครับได้รับการสนับสนุนที่ดีมากจากทางห้างสรรพสินค้าโตคิวนะครับผมในส่วนของเบลโตเกียวเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นแบรนด์ใหม่เนาะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปี1987นะครับผมปีนี้ก็ครบ31ปีแต่ว่าตอนแรกเริ่มเนี่ยทางแบรนด์เบลโตเกียวเนี่ยจะเป็นซับแบรนด์ของแบรนด์คาเนโบนะครับผมซึ่งประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยทางบริษัทไทซินนะครับก็เทคโอเวอร์แบรนด์นี้มาเป็นอันเดอร์ของกลุ่มเครือบริษัทไทซินนะครับผมแล้วตอนนี้ทางแบรนด์เบลโตเกียวเนี่ยก็อยู่ภายใต้บริษัท AT Cosmetics ซึ่งเป็นบริษัทลูกในกลุ่มเครือไทซินเหมือนกันนะครับผมทีนี้เนี่ยภายในปีที่ผ่านมานะครับเราก็ต้องการที่จะปรับภาพลักษณ์ตัวแบรนด์ของแบรนด์เบลโตเกียวใหม่นะครับเพื่อที่จะจับตลาดที่กว้างขึ้นแล้วก็จับตลาดที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะครับเนื่องจากทางประมาณช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจเครื่องสำอางในประเทศไทยก็มีการขยายตัวสูงมากนะครับผมแล้วก็รวมถึงตลาดต่างประเทศที่ให้ความสนใจกับธุรกิจเครื่องสำอางของประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับด้วยกลุ่มเครือบริษัทไทซินเนี่ยเห็นโอกาสทางตลาดในส่วนนี้นะครับก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ปีนี้เราจะ rejuvenation brand Bellstar นะครับเพื่อที่ปีหน้าต้องเริ่มตั้งแต่ต้นปีหน้าเนี่ยเราก็จะลุยทำตลาดในส่วนของแบรนด์ Bellstar ต่อไปนะครับผมตอนนี้สาขาที่นี่เป็น flagship store สาขาแรกนะครับจะเป็นไซส์เล็กนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเรามองไว้ว่าจะมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นตามหัวเมืองก่อนแล้วก็ตอนนี้มีจับมือกับห้างโรบินสันนะครับโรบินสันเนี่ยเราจะขยายไปทุกสาขาใช่ไหมก็ร่วมกับเขาเลยครับตอนนี้ได้อยู่ระหว่างการพูดคุยตอนนี้วางไปแล้วบ้างครับจะเริ่มเปิดสาขาในปีหน้าครับก็ถ้าสาขาใหม่เปิดแล้วก็ไปพร้อมกับโรบินสันเลยว่างไม่กี่สาขาในเบื้องต้นน่ะนะครับก็สักประมาณน่าจะ5สาขา4 5สาขาครับผมคือจะเน้นเป็นเมืองใหญ่ก่อนนะเช่นเชียงใหม่
โคราชนี่ครับครับไลน์อะค่ะเราก็จะเน้นการประชาสัมพันธ์นะคะไปที่พวกบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะเราจะมีทั้งอย่างเบลของเรานะคะจะเป็นบิวตี้มิดเวลเนสอะค่ะเราจะเน้นเรื่องความสวยคู่กับสุขภาพส่วนบิวตี้บล็อกเกอร์ของเราค่ะเราก็จะเน้นเรื่องเมคอัพอาร์ติสต์เรื่องการเมคอัพด้วยแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยอะค่ะจะเป็นสุขภาพคู่กับความงามไปเลยค่ะค่ะแบบออนไลน์เป็นยังไงบ้างดีค่ะมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ยอดขายออนไลน์จะเท่าๆกับออฟไลน์ด้วยซ้ำค่ะเกือบเทียบเท่าค่ะเพราะว่าเรามีทั้ง Facebook Instagram แล้วก็มี LINE ค่ะอันนี้ค่ะก็คือส่วนใหญ่คนจะเข้ามาช่องทาง Facebook ค่ะออนไลน์ตอบโจทย์ได้ดีค่ะแล้วเราก็มีเว็บไซต์ทางเว็บไซต์ด้วยค่ะขายแล้วปีหน้าเราวางแผนเรื่องการลุกตลาดออนไลน์ได้บ้างอย่างที่บอกตอนแรกค่ะเราจะเน้นไปที่บิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะเน้นไปที่บิวตี้บล็อกเกอร์เป็นส่วนใหญ่ค่ะทั้งด้านทั้งเรื่องของเมคอัพแล้วก็เรื่องของความงามเองเรื่องของสุขภาพเองด้วยค่ะกลยุทธ์ของทางเบลนะคะของเราก็คือจะมีการจัดกิจกรรมของที่ช็อปแล้วอย่างที่ของโตคิวนะคะมีการทำทรีทเมนต์เฟเชียลทรีทเมนต์นะคะโดยเราจะลิงก์กับโคกับทางเบลเอสเทติกอะค่ะจะอยู่ที่ไทซินสแควร์ค่ะในส่วนของตัวเซ็นเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องทรีทเมนต์เฟเชียลนะคะมีการนวดรีแลกซิ่งด้วยนะคะแล้วก็จะมาจัดกิจกรรมให้กับคอน sumer ค่ะเพื่อที่จะคืนกำไรให้กับลูกค้าโดยมีการนวดทรีทเมนต์ให้ฟรีอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นนะคะ10ท่านแรกนะคะก็คือนวดให้ฟรีเลยบำรุงโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากเบลของเราเองนะคะในส่วนของตัวมิราเคิลเอนไทจิ้งตัวสีม่วงที่จะเป็นตัวจุดเด่นของทางเบลนะคะจะช่วยเรื่องลดริ้วรอยนะคะตัวนี้จะดีมากค่ะถ้าพี่นักข่าวไหนสนใจก็ต่อคิวเลยนะคะนับว่าเป็นของขวัญสุดพิเศษที่ทางเบลสตาร์มอบให้กับลูกค้าสามารถแวะมาชมสินค้าได้ที่ชั้น1ห้างโตคิวมาบุญครองเซ็นเตอร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะThank you.